สื้อผ้าใส่พอดีนะอาหารเช้ากำลังร้อนๆเลยผมตื่นตั้งแต่6โมงเช้าน่ะก็มีสลัดมีเบคอนไข่ดาวมีอะไรต่างๆมากมายเลยครับนั่งตรงนี้ก่อนนะค่อยนะโดยเฉพาะซุปเนี่ยผมเคี่ยวมันเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยรับรองว่าถ้าคุณทานเนี่ยนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนถ่ายก็หายไวขึ้นด้วยมันร้อนหน่อยนะฉันไม่อ้อมค้อมนะคะฉันขอถามคุณตรงๆว่าที่คุณทำดีกับฉันทุกอย่างคุณต้องการอะไรจะเอาเงินฮาเลมหรือว่าต้องการจะเอาชนะคุณบอกฉันมาได้เลยฉันพร้อมจะให้คุณทุกอย่างฉันเบื่อกับที่คุณทำดีแบบนี้มามากพอแล้วแล้วฉันก็เบื่อกับเกมของคุณด้วยคุณฟังผมนะผมไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการฮาเลมไม่ได้ต้องการจะเอาชนะคุณสิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือความรักที่คุณเคยมีให้กับผมอยากให้เราเริ่มต้นกันใหม่แล้วลืมเรื่องของเก่าไปผมรู้นะครับว่ามันอาจจะเลวร้ายเลวกว่าที่คุณจะให้อภัยผมภูเขาต่อหน้าคุณมาอ้อนวอนให้คุณยกโทษให้ผมผมไม่รู้ผมไม่เลวที่เห็นความกลัวของโลกมาปิดบังความรักของเราขอโทษนะครับแหวนวงนี้มันอาจจะไม่มีค่าเท่ากับแหวนเพชรที่ผมเคยให้คุณเพราะมาจากความหลอกลวงหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาแต่มาจากความจริงใจที่ผมมีให้คุณจากใจที่ตาช้าน้ำตาใครจะไหลไม่ผมขอโทษผมก็เริ่มต้นกันใหม่
ต่สุดท้ายใจคนที่คิดว่าไม่แน่ก็ต้องแพ้ยับเยินให้กับคำคำนี้กว่าจะรู้จะซึ้งถึงคำว่ารักก็ต้องรอจนวันที่มันไม่เหลือใครฉันเพิ่งรู้ตัววันนี้ว่าขาดเธอเหมือนขาดใจว่าฉันรักเธอแค่ไหนเมื่อไม่มีเธอขอบคุณทั้งหนึ่งผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเลยครับหนึ่งผมสัญญาผมสัญญากว่าจะรู้จะซึ้งถึงคำว่ารักก็ต้องรอจนวันที่มันไม่เหลือใครฉันเพิ่งรู้ตัววันนี้ว่าขาดเธอเหมือนขาดใจว่าฉันรักเธอ